ตอนที่166แม่นางน้อยท่านเบาๆหน่อยเถิดและจากบนพึมพำในใจเสร็จแล้วแย่งฉังชิงก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแค่พยักหน้ารับรู้เท่านั้นจะบอกผู้ดูแลภัตตาคารก็มีได้ว่านายท่านเจ้าของพวกเจ้าตาบอดหรือสมองเพี้ยนไปแล้วหรือเยี่ยงไรภาพเช่นนี้มีมูลค่าถึง 180,000 ตำลึงทองอย่างนั้นหรือและตอนนั้นเองต้องบอกว่าภาพนี้มองแวบแรกนับว่ามีเลวจริงๆเยียนปิงซินเบนสตากลับมาพรางใส่หน้าไปมาแต่หลังจากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วกลับพบว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่มากเทียบกับภาพวาดของท่านเย่แล้วนับว่ายังต่างกันราวฟ้ากับเหวก็ว่าได้จากนั้นแต่ข้ารู้สึกว่าภาพนี้มีเลวเลยเทียบกับผลงานก่อนหน้านี้ของอาจารย์ปี้เหลียนแล้วภาพนี้มีว่าจะเป็นความเหมือนจริงหรือแนวความคิดล้วนทำได้ดีกว่าเดิมมากและจากเยี่ยนจิงหงที่อยู่ข้างกายเย่ปิงเซนได้ฟังคำวิจารณ์แล้วก็เอ่ยออกมาตามความเห็นของตนบ้างจันก็เหลือบมองเย่ชางชิงพร้อมกับเอ่ยข่าวว่าภาพนี้ 180,000 ตำลึงทองก็นับว่ามีแพงแต่จะบอกว่าราคาถูกก็คงมีได้ผู้ดูแลพัตตาคารร่างทวมพยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะหัวเราะออกมาดูท่าคุณชายท่านนี้คงจะเป็นนักวาดภาพและชอบสะสมผลงานของอาจารย์ปี้เหลียนเช่นกันสินะเยี่ยนจิงหงเอ่ยราวกับภาคภูมิใจที่บ้านข้ามีภาพของอาจารย์ปีเหลียนจำนวนหนึ่งสะสมเอาไว้จริงๆเย่ฉางเฉียงดินเช่นนั้นก็อดไม่ได้ที่จะเม้มริมฝีปากทันทีดีกว่าเดิมหรือฉะนั้นผลงานก่อนหน้านี้ของอาจารย์ปีเหลียนท่านนี้ก็คงแย่กว่านี้อีกสินะอีกทางภาพวาดชนิดคู่ควรกับการเป็นของสะสมด้วยอย่างนั้นหรือยังมีคุณชายตระกูลเยี่ยนผู้นี้อีกท่าทางดูราวกับบัณฑิตแต่ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาพวาดกลับตื้นเขินถึงเพียงนี้ก่อนหน้านี้ในสายตาของเย่ชางเฉิงเยี่ยนปิงเซินแม้ว่าจะมิได้ฉลาดเท่าไรนักแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเยี่ยนจิงหงผู้นี้กลับฉลาดน้อยกว่าเยี่ยนปิงซินไปอีกสมกับที่เป็นลูกเศรษฐีจริงๆมีชายะเช่นนี้ต่อให้ตระกูลเยี่ยนจะร่ำรวยเพียงใดมีช้าก็คงหมดตัวเป็นแน่แท้หลังจากใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งเห็นแก่ตระกูลเยี่ยนที่ปฏิบัติกับเขาอย่างดีเย่ชางเฉิงจึงเอ่ยกับเยี่ยนจิงหงอย่างใจเย็นคุณชายเยี่ยนสิ่งที่ภาพทิวทัศน์ต้องมิใช่ความเสมือนจริงแต่อยู่ที่แนวความคิดของภาพนั้นๆเยี่ยนจิงหงเรียนเช่นนั้นก็ผงะไปเล็กน้อยก่อนจันไปมองเย่ชางชิงขณะเดียวกันผู้ดูแลพระตักขานก็เกิดประกายบางอย่างแวบผ่านในดวงตาเจ้าหนุ่มผู้นี้เป็นใครกันแน่ช่างสามหาวยิ่งนักถึงกับกล้าวิจารณ์ภาพวาดของอาจารย์ปี้เลี้ยนมิรู้จักที่ต่ำที่สูงหรือเยี่ยงไรกันแม้ภายในใจจะคิดเช่นนี้แต่ด้วยความที่เป็นผู้ดูแลภัตตาคารรวมทั้งกฎของหอจุ้ยเซียนผู้ดูแลภัตตาคารทำได้เพียงมองไปยังบุรุษหนุ่มแปลกหน้าผู้นี้อย่างอดทนอดกลั้นเย่ฉางเฉิงเชฟอย่างภาพวาดที่อยู่บนผนังมีไกลนักแล้วเอ่ยต่อถ้าลองมองภาพนี้ให้ดีสิมีว่าจะเป็นภูเขาน้ำต้นไผ่ก้อนหินล้วนแล้วแต่สมจริงเกินไปเช่นนั้นจึงทำให้ภาพโดยรวมขาดเสน่ห์ดึงดูดทำให้แนวความคิดของภาพนี้ถูกลดทอนอย่างมากไอ้จบเย่ฉางชิงก็หันกลับไปเห็นเยี่ยนปิงซินและท่านไทชิงเสียรวมทั้งเยี่ยนเทียนซานพยักหน้าเห็นด้วยส่วนเยี่ยนจิงของขมวดคิ้วแน่นสายตาจ้องเขม็งไปยังภาพทิวทัศน์ที่แขวนอยู่บนกำแพงด้วยท่าทางมึนงงเช่นเดิมผู้ดูแลพัตตาคารที่อยู่ข้างๆเองก็เช่นกันเอาเช่นนี้ก็แล้วกันเย่ฉางชิงถอนใจอย่างเอื่อมระอาก่อนจะเอ่ยกับเยี่ยนปิงซินคุณหนูเยี่ยนตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเจ้าสั่งอาหารก่อนเถอะข้าจะใช้ภาพทิวทัศน์นี้เป็นต้นแบบและจะวาดภาพใหม่อีกภาพให้กับพระตักขานนี้วาดภาพหรือเย่ปิงซินเผยสีหน้าประหลาดใจขึ้นมาในทันทีเอ่ยอย่างคาดมิถึงท่านเย่ท่านจะวาดภาพที่นี่จริงหรือเจ้าคะขณะเดียวกันมิเพียงเย่ปิงซินเท่านั้นที่มีสีหน้าประหลาดใจท่านไทชิงเสี่ยและเยี่ยนเทียนซานที่ยืนอยู่ข้างๆก็อดมิได้ที่จะตกใจเช่นกันท่านเย่จะวาดภาพที่นี่ต้องการที่จะประทานโชควาสนาให้แก่หอจุยเซียนอย่างนั้นหรือใช่แล้วต้องเป็นเช่นนั้นแน่เย่ฉางชิงมองไปรอบๆแล้วยิ้มออกมาเล็กน้อยการตกแต่งของที่นี่วิจิตรงดงามฉะนั้นภาพวาดที่แขวนที่นี่ก็ควรที่จะเหมาะสมด้วยเย่ปิงซินที่เห็นท่าทางมิใส่ใจของผู้แลภัตตาคารจึงรีบเอ่ยเร่งทันทีเท่าแก่โมยืนอึ้งอยู่ทำไมกันยังไม่รีบสั่งให้คนนำเครื่องเขียนมาอีกเย่ฉางชิงโบกมือไปมามีเป็นไรข้าเอาชุดเครื่องเขียนมาด้วยมีต้องรบกวนเท่าแก่หรอกเอ่ยจบเย่ฉางชิงก็ตรงไปยังหน้าโต๊ะตัวหนึ่ง
ก่อนจะเพ่งสมาธิและหยิบเครื่องเขียนออกมาจากแหวนเก็บสมบัติหลังจากกางกระดาษส่วนแผ่นหนึ่งออกแล้วเย่ชังชิงก็เงยหน้าขึ้นมองภาพทิวทัศน์บนผนังเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มจรดผู้กันลงไปพวกเย็นจิงหงที่เห็นภาพนั้นก็กำลังเลเล็กน้อยก่อนจะรีบเดินเข้าไปหาส่วนเย่ปิงซินหลังจากสั่งความกับเซียวเออเรียบร้อยแล้วก็รีบเดินเข้าไปหาเย่ชังชิงเช่นกันเพียงแต่คำพูดที่นางเอ่ยออกมากลับทำให้เย่ชังชิงใจสั่นสะท้านรู้สึกตัวฉาวาบขึ้นมาทันทีเอาอาหารแนะนำมาทั้งหมดและสุราจุ้ยเซียนปี821ไหทั้งหมดราคาเท่าไหร่กันล่ะนี่ปวดใจเหลือเกินปวดใจปวดกายเจ็บปวดไปทั้งร่างแล้วอีกอย่างหากภาพที่ข้าวาดมีถูกใจผู้ดูแลภัตตการผู้นี้และนายท่านของเขาขึ้นมาฉะนั้นต้องลำบากเป็นแน่แม่นางน้อยท่านเบาๆบ้างเถิดหลังจากเย่ฉังฉิงมีภาพในใจคร่าวๆแล้วมินานก็เริ่มจรดปลายผู้กันลงไปแล้วเขาก็เข้าสู่โลกส่วนตัวในทันทีและเนื่องด้วยภาพนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นเขาจึงตั้งใจวาดอย่างมากในตอนนั้นเองก็เกิดปฏิหาริย์ขึ้นท่ามกลางสายตาของทุกคนด้านหลังของเย่ชังชิงเกิดภาพนิมิตขึ้นอีกครั้งลำแสงเรืองรองหมอกจางๆปกคลุมไปทั่วทะเลน้ำเทือกเขาที่ทอดยาวพลันปรากฏขึ้นต้นไผ่เก่าแก่สายน้ำอันบริสุทธิ์วิหกที่บอยบิดและมัจฉาที่แหวกว่ายมีนานลำแสงอัจจ้าสายหนึ่งก็ส่องขึ้นมาจากบริเวณเทือกเขาทุกสิ่งตรงหน้าราวกับแดนสวรรค์ก็มีปานหลังจากได้เห็นภาพทั้งหมดผู้เยียนปิ่งสิ่งที่เคยเห็นเย่ชังชิงวาดภาพมากับตาตนเองตัวตาจึงเป็นประกายและมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความปิติยินดีเท่านั้นทว่าเยียนจิงหงและผู้ดูแลภัตตาคารนั้นกลับตะลึงงันไปตามๆกันท่าทางเต็มด้วยความตื่นตระหนกคนพวกนี้เป็นเทพมาจากที่ใดกันเพียงแค่วาดภาพภาพเดียวด้านหลังกลับปรากฏนิมิตภาพสวงสวรรค์ขึ้นเช่นนี้หรือว่าเขาจะมาจากสวงสวรรค์จริงด้วยต้องเป็นชินีแน่มิฉะนั้นใครกันจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ถึงเพียงนี้ได้หลังจากที่ได้สติผู้ดูแลพัฒการรูปร่างท้วมก็คู่ข่าวคำนับทางด้านหลังของยอดบุรุษตรงหน้าอย่างมิลังเลท่าทางเต็มด้วยความเกรงกลัวเยียนเทียนซานที่อยู่ข้างๆเย่ฉางจริงเห็นเช่นนั้นก็มีสีหน้าเย็นชาลงทันทีเขาคิดว่าเป็นเพราะผู้อาวุโสเย่ตั้งใจวาดภาพมากจนจิตใจจดจ่อทำให้ปรากฏภาพนิมิตขึ้นโดยไม่รู้ตัวผู้อาวุโสเย่เพียงแค่ต้องการท่องไปในโลกมนุษย์เท่านั้นหากตระหนักได้ว่าเผลอสร้างภาพนิมิตขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วจากไปเล่าฉะนั้นก็เท่ากับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนของแกวนตาเยี่ยนของเขานะสิเย่เดนซานคิดได้เช่นนั้นจึงเพ่งกระแสจิตก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างน่าเกรงขามลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้อีกอย่างเรื่องในวันนี้อย่าได้แพร่งพรายออกไปเป็นอันขาดมิเช่นนั้นในเมืองหลวงแห่งนี้จะไม่มีที่เจ้ายืนอีกจงย้ายไปอยู่ชายแดนผู้ดูแลพัตตาคารได้ยินเช่นนั้นก็ได้สติขึ้นมาในทันทีขณะที่กำลังบังเอิญเหลือบเห็นดวงตาเย็นเยียบกู้นั้นของเยี่ยนเทียนซานก็อดมิได้ที่จะขนลุกสั่นขึ้นมาหลังจากผู้ดูแลพัตตาคารลุกขึ้นยืนด้วยตัวสั่นเทาแล้วเยี่ยนเทียนซานก็ส่งสายตาแก่เยี่ยนปิงเซนอีกฝ่ายจึงพยักหน้ารับก่อนจะพาผู้ดูแลพัตตาคารออกไปจากชั้น4ของหอจุ้ยเซียนอย่างรีบร้อนเมื่อมาถึงห้องหนึ่งบนชั้น3เยียนปิงสินก็ได้หยิบป้ายหลายหงชิ้นหนึ่งเอามาจากแหวนเก็บสมบัติอย่างมีปิดบังข้าคือองค์หญิง9แห่งแผ่นตาเยียนบัดนี้เจ้าจงจำคำของข้าเอาไว้ให้ดีนางยกป้ายหลายหงให้ผู้ดูแลพัตตาคารที่เป็นหน้าซีดเผือกเหงื่อการไหลชุ่มและกำลังคุกเข่าอยู่ที่พื้นพลางเอ่ยเสียงเย็นเรื่องในวันนี้ห้ามแพร่งพรายออกไปเป็นอันขาดแม้แต่นายท่านอะไรของเจ้าก็ด้วยมิฉะนั้นมีเพียงครอบครัวของเจ้าจะต้องถูกประหารก้าวชั่วโคตรแล้วแม้แต่ครอบครัวนายท่านของเจ้าก็ต้องพบจุดจบที่เลวร้ายเช่นกันกระหม่อมน้อมรับบัญชาองค์หญิงก้าวพะยะค่ะใบหน้าของผู้ดูแลพัตตาคารแนบอยู่บนพื้นพรางคันรับบัญชาด้วยเสียงที่สั่นเทาตอนที่167เจ้ากำลังสบประมาทท่านเย่เยี่ยงนั้นหรือจะเวลาผ่านไปกับเครื่องการทูบเยี่ยมปิ่งสินและผู้ดูแลพัตตาคารที่ยังคงมีสีหน้าซีดเผือดก็ได้กลับขึ้นมาทว่าบัดนี้เย่ฉังฉิงก็ยังคงตั้งใจวาดภาพอยู่เช่นเดิมเพียงแต่เยี่ยนจิงหงที่ยืนข้างๆเวลานี้กลับมีดวงตาเบิกโพร่งท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก
รณีแมนเย่นฉังชิงจะยังไม่ได้ยกผู้กันขึ้นแต่ทักษะในการวาดภาพที่แสดงออกมารวมทั้งการจัดวางองค์ประกอบของภาพทั้งหมดกลับทำให้ความรู้สึกสะดุดตาเป็นอย่างมากหลายเส้นลื่นไหลราวกับก้อนเมฆที่ลอยล่องจากสายน้ำที่รินไหลเห็นได้ชัดว่าทักษะในการวาดของเขาเยี่ยมยอดมากเพียงใดการจัดวางองค์ประกอบภาพทิวทัศน์ทั้งระยะใกล้และระยะไกลเชื่อมต่อกันได้อย่างไรที่ติเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบอย่างมากอีกทั้งเย่ฉังเฉิงยังใส่จุดเด่นของภาพเอาไว้บนตัวของปลาคาร์ฟที่ว่ายวนในแม่น้ำสายเล็กๆภายใต้ลำแสงหนึ่งที่สะท้อนลงมาทำให้ปลาคาร์ฟตัวนั้นมีสีสันงดงามราวกับมีชีวิตจริงๆปลาคาร์ฟตัวนี้กระโดดขึ้นมาจากแม่น้ำมีพลังราวกับปลากระโดดข้ามประตูมังกรขณะเดียวกันก็มีเงาร่างหนึ่งเหาะอยู่บนฟ้าราวกับพุ่งลงมาเพราะปลาคาร์ฟตัวนี้จนเวลาผ่านไปอีกเกือบหนึ่งการทูบในที่สุดเย่ฉังชิงก็ยกผู้กันขึ้นภาพในมิตยิ่งใหญ่ด้านหลังของเขาก็ค่อยๆจางหายไปหากผู้ดูแลภัตตาคารท่านนี้รวมทั้งในท่านที่อยู่เบื้องหลังของเขาต่างพอมีแววอยู่บ้างภาพของข้าภาพนี้เยี่ยงไรก็ต้องมีค่ามากกว่า 180,000 ตำลึงทองอย่างแน่นอนเย่ฉังชิงกวาดตามองมวลภาพตรงหน้าก่อนจะเอ่ยกับตัวเองภายในใจอย่างอดไม่ได้แต่ขณะที่เขาหันมองไปยังพวกทานไทชิงเสียที่ยืนอยู่ข้างกายก็พบว่าพวกเขาต่างก็มีท่าทีที่นิ่งเงียบไปสายตาต่างจับจ้องไปที่มวลภาพบนโต๊ะราวกับเข้าสู่การรู้แจ้งอันอัศจรรย์บางอย่างเขาเย่ฉังชิงยิ้มออกมาบางๆด้วยความเคยชินแน่นอนว่าตอนที่อยู่ที่เมืองเสี่ยวฉือนอกจากชาวเมืองเสี่ยวฉือแล้วคนอื่นเห็นภาพวาดของเขาต่างก็มีอาการเช่นนี้เกือบทั้งสิ้นตอนนั้นเองเย่ฉังชิงก็ได้ฉุกคิดถึงปัญหาบางอย่างขึ้นมาได้ต่อให้ภาพนี้จะดีเพียงใดก็ต้องเข้าตาของนายท่านที่นี่ด้วยแม้พวกเขาจะบอกว่างดงามเพียงใดก็ไม่มีประโยชน์เย่ฉังชิงคิดได้เช่นนั้นจะหมุนตัวไปมองผู้ดูแลภัตตาคารที่มีท่าทางประหลาดและยืนอยู่ไม่ไกลนักพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มผู้ดูแลภัตตาคารท่านยาโมยืนอยู่ตรงนั้นเลยคำรู้สิว่าภาพนี้ของข้าเทียบกับภาพวาดของอาจารย์ปีเหลียนท่านนั้นแล้วเป็นเช่นไรผู้ดูแลภัตตาคารผู้มีนามว่าจูฝูถึงกับชะงักงันไปทันทีก่อนจะรีบประสานมือคารวะขอบคุณน้ำใจขอรับอีกสักครู่ผู้น้อยค่อยดูดีกว่าขอรับก่อนในนี้เขายังมีทราบถึงฐานะของคนกลุ่มนี้ทว่าตอนนี้ได้รู้แล้วว่าคุณหนูท่านนั้นที่มาเตือนเขาไปถึงองค์หญิงก้าวแห่งแคว้นใต้เยียนฉะนั้นคนที่มากับนางย่อมต้องมีฐานะสูงส่งเช่นกันส่วนเขาเยี่ยงไรเสียก็เป็นเพียงคนรับใช้คนหนึ่งเท่านั้นและแม้แต่เจ้านายของเขาก็ยังต้องคุกเข่าต่อราชวงศ์การได้ชื่นชมภาพวาดของท่านผู้นี้ไปพร้อมกับกลุ่มคนสูงศักดิ์ทำให้เขารู้สึกว่าตนเองนั้นมีคู่ควรจริงๆเมื่อเห็นท่าทางแน่วแน่ของจูฟูเย่ฉังชิงจึงพยักหน้าอย่างหลังเลแล้วเอ่ยถามผู้ดูแลภัตตาคารสุราและอาหารจัดเตรียมไปถึงไหนแล้วจูฟูได้ยินเช่นนั้นก็ได้สติขึ้นมาก่อนหัวร้องกลบเกลื่อนเรียนคุณชายจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วขอรับสามารถตั้งโต๊ะได้ตลอดเวลาขอรับเย่ฉังชิงจึงเอ่ยต่อฉะนั้นก็ตั้งโต๊ะเถิดจูฝูพยักหน้ารับพร้อมหมุนตัวเดินไปทางบันไดทันทีตอนนั้นเองเย่เทียนซานก็ได้สติขึ้นมาก่อนใบหน้าของเขาแฝงด้วยรอยยิ้มเจิดจ้าท่าทางแต่ไม่ด้วยความยินดีการเห็นภาพวาดเรากับปลากระโดดข้ามประตูมังกรเมื่อครู่นี้ทำให้เขาสัมผัสได้ถึงโอกาสที่เขาจะบรรลุขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะเขานั้นเพิ่งบรรลุแดนเทวาได้มินานหากอาศัยความรู้แจ้งในภาพนี้เขามั่นใจว่าตนนั้นจะต้องเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่บรรลุจากแดนเทวาขั้นต้นไปยังขั้นกลางได้เร็วที่สุดดูก็รู้แล้วว่าเวลานี้ภายในใจของเขานั้นตื่นเต้นและยินดีเพียงใดท่านเยียนภาพนี้ของข้าเป็นเช่นไรบ้างเย่ฉังชิงเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มเยียนเทียนซานชะงักไปทันทีจากนั้นก็โค้งคารวะให้แก่เย่ฉังชิงอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยอย่างยินดีการจัดวางงดงามไร้ที่ติแนวความคิดของภาพวาดลึกซึ้งเป็นผลงานชิ้นเอกที่หาได้ยากยิ่งเย่ฉังชิงพยักหน้ายิ้มยิ้มแล้วเอ่ยในเมื่อสุราและอาหารพร้อมแล้วฉะนั้นพวกเราก็ไปนั่งกันเถอะจากนั้นเย่ฉังชิงและเยียนเทียนซานก็ได้เดินนำไปอย่างนั่งอย่างโต๊ะสุราตัวหนึ่งที่อยู่ฝั่งริมถนนระหว่างที่ทั้งสองคนพูดกันอย่างสนุกสนานท่านไทชิงเสียที่เพิ่งจะดึงจิตวิญญาณออกมาจากภาพวาดได้ก็อดมิได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่
ภายในเวลาไม่ถึง2การทูบนางกลับสามารถก้าวกระโดดจากระดับก่อกำเนิดขั้นต้นไปสู่ระดับก่อกำเนิดขั้นสูงได้ดูก็รู้ว่านางได้รับโชคและวาสนาจากภาพนี้ถึงเพียงใดเนื่องด้วยช่วงที่ผ่านมานางชำระล้างจิตใจมาโดยตลอดแม้ใบหน้าขาวผ่องของฐานไทชิงเซียจะไม่ได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาแต่ภายในใจกลับอดไม่ได้ที่จะเต้นกระหน่ำอย่างรุนแรงนางเหลือบไปมองเย่ชังชิงที่อยู่มีไกลนักพร้อมกับพูดในใจว่าคาดไม่ถึงไม่ได้พบกันเพียงไม่นานแต่บารมีของท่านเย่จะก้าวหน้าขึ้นถึงเพียงนี้ช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆขณะเดียวกันเยี่ยมปิ่นสินและเย็นจิงหงต่างก็ดึงจิตวิญญาณออกมาจากภาพวาดได้แล้วเช่นกันเห็นได้ชัดว่าดวงตาของเย็นปิ่นสินเปล่งประกายสีหน้าเต็มด้วยความปิติยินดีเพียงใดเนื่องจากตอนนี้นางสามารถประสานก่อกำเนิดได้และกลายเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดแล้วส่วนเยี่ยนจิงหงที่อยู่ข้างๆกลับนิ่งค้างท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกอย่างถึงที่สุดเห็นได้ชัดว่าภาพวาดของเย่ชังชิงภาพนี้แตกต่างกับภาพของอาจารย์ปี้เหลียนมากเพียงใดที่สำคัญที่สุดก็คือเขานั้นคาดไม่ถึงว่าภาพหนึ่งจะแฝงจิตแท้แห่งเต้าที่บริสุทธิ์เช่นนี้ได้ต้องมีตบะบารมีเพียงใดกันจึงสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ชิ้นนี้ได้น่าเหลือเชื่อจริงๆเย่ปิงซินเห็นเช่นนั้นก็ยื่นมือออกไปตบที่บ่าของเย่จิงหงเบาๆแล้วเอ่ยอย่างภาคภูมิใจพี่ใหญ่ตอนนี้ท่านเชื่อคำพูดของข้าก่อนหน้านี้แล้วใช่หรือไม่เย่จิงหงได้สติอีกครั้งก่อนจะเอ่ยอย่างครุ่นคิดน้องหญิงท่านเย่เขาเย่ปิงซินสายหน้าทันทีพี่ใหญ่เรื่องบางเรื่องเก็บเอาไว้ในใจได้แต่หากเอ่ยออกมาจะกลายเป็นโทษใหญ่หลวงได้นะเจ้าค่ะเยี่ยงจิงหงนิ่งงันไปอีกครั้งก่อนจะรีพยักหน้าอย่างรวดเร็วเยี่ยงปิ่นสินหัวเราะออกมาอย่างห้ามมิได้ก่อนฉันไปมองจูฟูที่อยู่ทางบันไดพลางกวักมือเรียกผู้ดูแลภัตตาคารเข้ามาชมภาพนี้ของท่านเย่ดูสิแล้วเทียบกับภาพของนักวาดภาพชื่อดังบนผนังของเจ้าดูว่าเป็นเช่นไรบ้างจูฟูได้ยินเช่นนั้นก็มีกล้าชักช้ารีบเดินเข้ามาในทันทีเมื่อเยี่ยนปิ่นซินส่งสัญญาณมาเขาจึงเหลือบมองภาพวาดบนโต๊ะอย่างอดมิได้วินาทีต่อมาดวงตาของเขาถึงกับเบิกโพร่งสีหน้าเต็มด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเทียบกันแล้วกลับเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนี่มันฟ้ากับเหวชัดๆมีนานสมองของจูฟูก็มีคำนี้ปรากฏขึ้นมาแม้ว่าภาพวาดทั้งสองจะมีความคล้ายคลึงกันแต่การจัดวางและแนวความคิดทางศิลปะของภาพวาดทั้งสองนั้นกลับอยู่คนละระดับอย่างสิ้นเชิงเทียบกันแล้วภาพวาดของอาจารย์ปี้เหลียนเหมือนกับมือใหม่ในขณะที่ภาพวาดของเย่ชังชิงกลับเป็นสุดยอดผลงานอย่างแท้จริงเย่ปิงซินที่เห็นท่าทางตื่นตระหนกจนอ้าปากค้างของจูฟูมุมปากก็อยากคงขึ้นพรางเอ่ยเสียงเย็นยังจะมัวยืนอึ้งอยู่ทำไมรีบโยนภาพบนผนังทิ้งไปซะแล้วนำภาพของท่านเย่ไปแขวนแทนจูฟูได้สติขึ้นมาก่อนที่สีหน้าจะเต็มไปด้วยความประหลาดใจคุณหนูขอรับภาพนี้เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดผลงานก็ว่าได้แม้แต่นายท่านของข้าก็มีแน่ว่าจะสามารถซื้อเอาไว้ได้นะครับซื้อหรือเย่ปิ่นซินแปลตามองอย่างดุก่อนเอ่ยอย่างตำหนิเจ้ากำลังสบประมาทท่านเย่เยี่ยงนั้นหรือท่านได้ชิงเสียที่อยู่ข้างๆดีเช่นนั้นก็พยักหน้าเห็นด้วยยอดบุรุษเช่นท่านเย่ทุกสิ่งทุกอย่างคือโชคชะตาในเมื่อเขาวาดภาพที่นี่ย่อมต้องการที่จะประทานโชควาสนาให้แก่หอจุ้ยเซียนแห่งนี้การซื้อขายก็ไม่ต่างอะไรกับการสบประมาทท่านเย่ตอนที่168อยากรวยต้องลงทุนจูฟูที่เป็นผู้ดูแลภัตตาคารของหอจุ้ยเซียนถึงกับงงงวยที่องค์หญิงก้าวพูดมาเรื่องจริงเช่นนั้นหรือเพราะว่าที่นี้ไม่ใช่ราคาเพียง 180,000 ตำลึงทองแต่เรียก180,000 ศิลาวิญญาณก็ยังได้แต่ 180,000 ศิลาวิญญาณอย่าว่าแต่หอจุ้ยเซียนเลยแม้แต่ตระกูลที่อยู่เบื้องหลังของนายท่านเองก็เกรงว่าคงจะรับมิไว้แต่บัดนี้องค์หญิงก้าวท่านนี้กลับใจเรานำภาพวาดภาพที่แขวนขึ้นไปนี่มันเรื่องอะไรกันหรือว่าองค์หญิงก้าวท่านนี้หมายความว่าท่านเย่จะมอบผลงานชิ้นเอกภาพนี้ให้แก่หอจุ้ยเซียนเยี่ยงนั้นหรือใช่แล้วดูจากนิมิตที่ปรากฏขึ้นด้านหลังของท่านเย่เมื่อครู่นี้แล้วท่านเย่จะต้องเป็นยอดบุรุษผู้ไร้เทียมทานอย่างแน่นอนและยอดบุรุษย่อมมีใส่ใจเรื่องเล็กน้อยอย่างเรื่องเงินทองอยู่แล้วในสายตาของพวกเขาถือเป็นเพียงสิ่งไร้ค่านอกกายเท่านั้น
ฉะนั้นแสดงว่ายอดบุรุษท่านนี้ต้องการที่จะมอบภาพนี้ให้แก่หอจุยเซียนจริงๆใช่ต้องเป็นเช่นนี้แน่ๆจูฟูคิดถึงตรงนี้แล้วดวงตาพลันเกิดประกายบางอย่างพาดแล้วรีบตอบกลับไปผู้น้อยทราบแล้วขอรับผู้น้อยจะรีบให้คนนำภาพวาดนี้ไปใส่ม้วนให้เรียบร้อยแล้วแขวนขึ้นบนผนังทันทีขอรับฉะนั้นก็รีบไปทำซะมือเบาของเย่ปินสิงยกขึ้นแล้วพยักหน้าเบาๆผู้ดูแลภัตตาคารผู้นี้นับว่ายังรู้ความอยู่บ้างพี่สาวท่านเอกมหาจุยเซียนเป็นคราแรกใช่หรือไม่เจ้าคะเย่ปินสินหันกลับไปมองฐานไทยจิงเสี่ยที่งดงามเรากับเทพธิดาพรางเอ่ยด้วยรอยยิ้มฐานไทยจิงเสี่ยมีสีหน้าอ่อนลงก่อนจะพยักหน้ารับเบาๆฉะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นลาภปากของท่านแล้วอาหารและสุราจุยเซียนของที่นี่ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงขจรขจายจากนั้นเย่ปินสินและทันไทจิงเสียก็รีบตรงไปยังโต๊ะสุราที่เย่จังจิงและเยี่ยนถิ่นสานนั่งอยู่ในทันทีส่วนเยี่ยนจิงหงก็อดมิได้ที่จะชื่นชมภาพวาดของเย่จังจิงอีกคราก่อนจะเดินจากไปความจริงแล้วหากเป็นไปได้เขายอมจ่ายมีอันเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้มาครอบครองแต่น่าเสียดายที่ภาพนี้เป็นวาสนาที่เตี้ยนเย่ประทานให้แก่หอจุยเซียนหากขอใช้อำนาจของตนเองเพื่อจะให้ได้ภาพนี้มาคงทำให้ท่านเย่มีพอใจอย่างแน่นอนแม้แต่ท่านบรรพบุรุษยังเคารพยำเกรงท่านเย่ถึงเพียงนี้แล้วเขาจะกล้าเสี่ยงทำเรื่องร้ายแรงเช่นนั้นได้เยี่ยงไรกันผ่านไปมินานอาหารขึ้นชื่อของหอจุยเซียนก็ทยอยวางลงบนโต๊ะทั้งหมด108จานอาหารแต่ละจานล้วนแล้วแต่พิธีพิถันเป็นอย่างมากเพียงแค่มองแวบเดียวกลับสะดุดหน้าทานยิ่งนักเย่ฉังเฉียงเห็นภาพตรงหน้าได้แต่ลอบเอ่ยภายในใจอาหารอลังการขนาดนี้ไม่ต่างอะไรจากอาหารของพวกราชนิกูลเลยกระมังแต่จะว่าไปภาพนั้นเป็นเยี่ยงไรกันแน่นะในสายตาของผู้ดูแลภัตตาคารผู้นั้นเทียบกับภาพวาด 180,000 ตำลึงทองของอาจารย์ปี้เหลียนแล้วจะเป็นเช่นไรกันนะเพราะอาหารมื้อนี้ไม่มีทางที่จะมีราคาเพียงไม่กี่ร้อยตำลึงอย่างแน่นอนพอถึงเวลาคิดเงินหักค่าไม่มีเงินจ่ายขึ้นมาแล้วก็มีหนำซ้ำภาพก็มีเข้าตาผู้ดูแลภัตตาคารอีกฉะนั้นจะต้องเป็นเรื่องแน่ๆอีกทั้งเวลานี้ยังอยู่ต่อหน้าคนรู้จักมากมายข้าจะไปปรึกษาเรื่องราคาของภาพนั้นกับผู้ดูแลภัตตาคารก่อนที่ทุกคนจะกินก็คงมีเหมาะกระมังตอนนั้นเองเย่ปิ่นสินก็ชี้ไปยังอาหารที่วางอยู่ตรงกลางโต๊ะพร้อมกับแนะนำเย่ชังชิงด้วยรอยยิ้มท่านเย่ถ้าลองชิมไก่สับคราวมังกรจานนี้ดูสิเจ้าค่ะอาหารจานนี้ต้องกินตอนร้อนๆหากเย็นกว่านี้จะสูญเสียรสสัมผัสไปได้เจ้าค่ะเย่ชังชิงจึงได้สติขึ้นมาอีกคราก่อนจะกวาดตามองทุกคนพร้อมยิ้มบางๆทุกท่านอย่าได้มาพิธีเลยทานกันเถอะเมื่อสิ้นเสียงคนอื่นๆก็ยิ้มออกมาก่อนจะเริ่มหยิบตะเกียบตรงหน้าขึ้นจนเวลาผ่านไปกับหนึ่งชั่วยามใบหน้าของทุกคนเริ่มแดงระเรื่อท่าทางเต็มด้วยความพึงพอใจส่วนเย่ชังชิงนั้นสุราจุ้ยเซียนของหอจุ้ยเซียนนับว่ามีเลวจริงๆแต่เทียบกับสุราชิงอีของเมืองเสี่ยวฉือแล้วนับว่ารสชาติยังอ่อนอยู่มากฉะนั้นเขาจึงยังคงมีสีหน้าปกติมุมปากเผยยิ้มเรียบๆออกมาทุกท่านกินดื่มกันอิ่มแล้วหรือไม่เย่ชังชิงเอ่ยถามขึ้นเหมือนว่าฝาด้านนอกหน้าต่างมืดมากแล้วเย่ปิงซินเอ่ยขึ้นเป็นคนแรกท่านเย่ข้ากินอิ่มแล้วเจ้าค่ะส่วนเย่เจียนซานและทันไทชิงเสี่ยก็พยักหน้ารับยิ้มยิ้มเย่ฉังชิงจึงยิ้มออกมาแต่ภายในใจกลับอดที่จะรู้สึกเคร่งเครียดมิได้ตอนนี้ทุกคนกินอิ่มแล้วต่อไปก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงเวลาคิดเงินผู้ดูแลภัตตาคารรบกวนคิดเงินให้ด้วยเย่ฉังชิงหันไปเอ่ยกับจูฟูที่คอยดูแลอยู่ตรงหัวบันไดด้วยรอยยิ้มแย่ๆคิดเงินหรือจูฟูได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับผงะไปอย่างอดมิได้ท่านเย่ได้ประทานผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้ให้แก่หอจุ้ยเซียนอย่าว่าแต่อาหารมื้อนี้เลยต่อให้เป็นหอจุ้ยเซียนทั้งหลังก็ยังชดใช้ได้มิหมดทว่าท่านเย่ผู้นี้กลับเรียกเขาไปคิดเงินอีกอย่างนั้นหรือแล้วจะคิดเท่าไหร่ดีเล่าเรื่องนี้ช่างลำบากใจจริงๆหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจูฟูที่มักจะมีความคิดละเอียดอ่อนในที่สุดก็คิดวิธีหนึ่งขึ้นมาได้ท่านเย่ผู้นี้เป็นยอดบุรุษและประทานผลงานอันเยี่ยมยอดเช่นนี้ให้แก่หอจุ้ยเซียนโดยมิหวังสิ่งตอบแทนใดๆฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าของนอกกายย่อมมิอยู่ในสายตาของเขาอยู่แล้วแต่การที่ท่านเย่ขอให้เขาคิดเงินชิ้นนี้เขาเองก็มิอาจจะหักหน้าท่านเย่ได้
ไหนเมื่อเป็นชนี้ก็คิดสักหน่อยก็พอคิดได้เช่นนั้นแล้วจูฟูจึงรีบวิ่งเข้าไปด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าก่อนจะหยุดลงตรงหน้าเย่ฉางชิงพร้อมกับรีบโค้งคารวะอย่างนอบน้อมให้ในทันทีจูฝูผู้น้อยเป็นตัวแทนของนายท่านจึงขอขอบคุณท่านเย่ที่ประทานผลงานชิ้นเอกเช่นนี้ให้แก่หอจี้เสียงของเราผู้น้อยได้สั่งให้คนนำภาพไปใส่มวลภาพแล้วพรุ่งนี้จะนำมาแขวนไว้ที่ผนังของชั้น4แห่งนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมขอรับจูฝูเอ่ยขึ้นประธานหรือใครบอกว่าจะประธานให้กันผู้ดูแลพัฒนาเจ้าอย่าเข้าใจผิดชนีสิข้าเพียงแค่จะใช้ภาพวาดแลกกับอาหารโต๊ะนี้ก็เท่านั้นเย่ฉางชิงตกตะลึงทันทีอดไม่ได้ที่จะเผยท่าทางงงงันออกมาตอนนั้นเองจูฝูค่อยๆเงยขึ้นมองเย่ฉางชิงอย่างระมัดระวังพรางยิ้มเต็มใบหน้าเรียนท่านเย่อาหารบนโต๊ะนี้รวมทั้งหมด300ตำลึงขอรับความจริงแล้วราคานี้จูฝูได้ไตร่ตรองมาหลายรอบแล้วก่อนจะเอ่ยออกมาในความคิดของเขายอดบุรุษตรงหน้าท่านนี้ในเมื่อมีเห็นของนอกกายอยู่ในสายตาคงจะพกเงินติดกายมาไม่มากนักแต่เขาก็มิสามารถเก็บน้อยจนเกินไปมิฉะนั้นจะเป็นการหักหน้าของท่านยอดบุรุษได้ราคา300ตำลึงนี้แม้จะมิพอราคาต้นทุนแต่ก็ดูเหมาะสมที่สุดแล้ว300ตำลึงหรือเย่ฉางชิงนี่ฉะนั้นก็เม้มริมฝีปากขณะเดียวกันก็บังเอิญเหลือไปเห็นเย็นปิงเซนที่กำลังมองมาที่ตนด้วยดวงตาเป็นประกายระยิบระยับพร้อมยิ้มเต็มใบหน้าเดาได้มีญาติว่าคนที่มอบภาพวาดของเขาให้แก่ฮอจี้เซียนเกรงว่าคงจะหนีมิพ้นคุณหนูเย็นผู้นี้เป็นแน่แต่เมื่อลองนึกย้อนดูแล้วเย็นปิงเซนก็เหมือนจะไม่ได้ทำอะไรผิดก่อนในหลังจากที่เย็นปิงเซนเน้นภาพวาดของอาจารย์ปีเหลียนก็สามารถบอกได้ว่าภาพนั้นด้อยกว่าผลงานก่อนหน้านี้ของเขาอีกทั้งผลงานของอาจารย์ปี้เหลียนถูกแขวนเอาไว้ที่นี่ราวกับสมบัติหลังค่าส่วนผลงานของเขากลับมิเป็นที่รู้จักยอมยากที่จะทำใจให้นิ่งได้ยิ่งกว่านั้นผลงานภาพวาดของอาจารย์ปี้เหลียนยังมีมูลค่าถึง 180,000 ตำลึงทองอีกด้วยและการที่เย่นปิงซินนำภาพวาดของตนเองมอบให้แก่หอจุยเซียนเช่นนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าฝีมือของทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันมากเพียงใดเช่นแล้วภายภาคหน้าเขาต้องมีชื่อเสียงในเมืองหลวงมากอย่างแน่นอนฐานะของเขาก็จะสูงส่งขึ้นอีกเป็นทวีคูณเย่ฉางชิงคิดถึงตรงนี้ก็สบายใจขึ้นอีกทั้งท่านยอมรับว่าสมแล้วที่เย่นปิงเซินเป็นลูกสาวตระกูลใหญ่ความคิดและสายตาจึงกว้างไกลกว่าเขาเป็นธรรมดายิ่งกว่านั้นสำหรับเย่ฉางชิงแล้วอาหารมื้อละ300ตำลึงแม้จะดูสูงไปบ้างแต่เทียบกับภัตตาคารระดับหอจุ้ยเซียนแล้วเขาว่ายังคงมีพอต้นทุนเสียได้ซ้ำเช่นนั้นมิขาดทุนเป็นแน่เย่ฉางชิมยิ้มออกมาพรางเพ่งสมาธิก่อนจะหยิบเงิน300ตำลึงเอามาจากแหวนเก็บสมบัติยังมีความสุขอยากรวยก็ต้องลงทุนเหตุผลนี้เขารู้ดีท่านเย็นตอนนี้ดึกมากแล้วพวกเรากลับกันดีกว่าเย่ฉางชิมกวาดตาหมอทุกคนแล้วเอ่ยขึ้นพร้อมกับลุกขึ้นยืนเตรียมจะจากไปตอนที่169ท่านเย่ผู้นี้คงไม่ใช่ท่านเทพฉางชิงกระมังหลังเส้นเสียงท่านเย่ปิ่งศิลและท่านไทยจิงเสียรวมถึงเย่จิงหงต่างก็ทยอยพากันลุกขึ้นท่านเย่ผู้น้อยไปส่งขอรับจูฝูยิ้มเต็มใบหน้าพร้อมกับเอ่ยอย่างนอบน้อมมิเป็นไรเย่ฉางชิงตอบกลับไปจากนั้นก็อุ้มจิงเจาะน้อยขึ้นมาแนบอกแล้วเดินตรงไปยังบันไดแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่จูฝูก็ยังคงเดินตามหลังทุกคนไปจนเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งก้านทูบหลังจากส่งพวกเย่ฉางชิงเสร็จแล้วจูฟูก็รีบหมุนตัวกลับเข้าไปในหอจุ้ยเซียนทันทีก่อนตรงขึ้นไปยังชั้นบนสุดขมองภาพวาดของเย่ฉางชิงบนโต๊ะใบหน้าเต็มด้วยความยินดีผลงานชิ้นเอกมิใช่ผลงานที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้เป็นผลงานจากสวรรค์ชัดๆรวยแล้วคราวนี้ข้าจะรวยและแล้วตอนนั้นเองเสี่ยวเอ๋อหน้าซื่อคนหนึ่งก็รีบเดินนำเงิน300ตำลึงที่ฉางชิงทิ้งเอาไว้เข้ามาอย่างเร่งรีบเท่าแก่อาหารขึ้นชื่อหนึ่งโต๊ะเหตุใดจึงคิดเงินเพียงแค่300ตำลึงเล่าขอรับแค่นี้ยังมีพอค่าต้นทุนเลยนะขอรับเสี่ยวเอิร์ดเอ๋ยได้น้ำเสียงมีพอใจพลังขมวดคิ้วแน่นเจ้าหน้าสายตาตื่นเขินยิ่งนักจูฝูมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มและปลายตามอง300ตำลึงนี้ข้าเพียงไม่อยากทำให้ท่านเย่เสียหน้าก็เท่านั้น
ภาพนี้ของเขาอย่าว่าแต่อาหารโต๊ะนี้โต๊ะละ 1,000 ตำลึงทองเลยแม้จะเป็นหอจุ้ยเซียนทั้งหลังก็ยังไม่อาจเทียบได้ฉะนั้นจู่ฝูก็เอ่ยอย่างระอาจริงสิก่อนหน้านี้ข้าให้เจ้าเชิญท่านตีมาเจ้าได้เชิญเขามาหรือยังเซียวเอ๋อกล่าวถอยๆอย่างง้อยๆพร้อมตอบกลับแจ้งแล้วขอรับของใกล้จะถึงแล้วแล้วจะมายืนบื้ออะไรอยู่ตรงนี้เล่ารีบไปรอต้อนรับอยู่ข้างล่างสิจูฟือเอ่ยอย่างไม่พอใจเมื่อเอ่ยจบกลับมีเสียงอ่อนโยนเสียงหนึ่งดังขึ้นเท่าแก่จูต้องขออภัยจริงๆเมื่อครู่ข้ากำลังช่วยคุณชายของรองเสนาบดีกรมการคลังเข้าม้วนผลงานชิ้นใหม่ของอาจารย์ปี้เหลียนอยู่หวังว่าท่านคงไม่ถือโทษโกรธกันหรอกนะจูฟูได้ยินก็หันไปมองในทันทีพรานก็ได้พบกับผู้เฒ่าใบหน้าซูบผอมสมอภรณ์สีขาวผู้หนึ่งปรากฏตัวอยู่ที่หัวบันไดด้วยมีสตรีนางหนึ่งช่วยประคองเดินขึ้นมามีกี่อึดใจต่อมาทั้งสองคนก็เดินเข้ามาหาผู้เฒ่าท่านนี้คือปรมาจารย์การทำมวลภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองหลวงตีซิวหยวนตีซิวหยวนเริ่มมีชื่อเสียงตอนอายุ30เพราะความเชี่ยวชาญในการเลือกรูปแบบของมวลภาพที่ต่างกันไปตามการจัดวางและแนวความคิดของแต่ละภาพจึงทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงของเมืองหลวงในเมืองหลวงมีคำกล่าวว่าต่อให้จะเป็นภาพวาดที่ล้ำค่าเพียงใดหากไม่ใช่ท่านตีเป็นคนทำมวลภาพย่อมส่งผลต่อคุณค่าและความงามของภาพวาดไปด้วยสรุปก็คือการเข้ามวลภาพของตีซิวหยวนนั้นช่วยทำให้ภาพงดงามขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแน่นอนว่าค่าแรงในการเข้ามวลภาพของตีซิวหยวนนั้นไม่ใช่ราคาถูกๆปกติแล้วการเข้ามวลภาพภาพหนึ่งจะตกราวๆ 1,000 ตำลึงเมื่อเห็นตีซิวหยวนและหลานสาวเดินมาจูฟูก็รีบเอ่ยด้วยรอยยิ้มเต็มหน้าในทันทีท่านตีท่านเอ๋ยเช่นนี้ก็เท่ากับเห็นว่าข้าเป็นคนนอกแล้วตีซิวหยวนพยักหน้ายิ้มแล้วถามเท่าแก่จูครานี้ซื่อจือได้ผลงานที่มีชื่อเสียงชิ้นใดมาอีกเยี่ยงนั้นหรือผลงานที่มีชื่อเสียงหรือครานี้เป็นผลงานของสวรรค์ต่างหากเล่าอีกทางครานี้ก็ไม่ใช่ไหนท่านที่เป็นผู้ได้มาแต่เป็นท่านเยท่านนั้นประทานให้ต่างหากจูฝูนิ่งงันแล้วสายหน้ายิ้มท่านตีภาพวาดในครานี้เป็นคุณชายท่านหนึ่งมอบให้หอจุยเซียนเขาคิดว่าภาพไผ่เมฆาของอาจารย์ปี้เหลียนยังมีดีพอจึงได้วาดขึ้นมาใหม่อีกภาพขอรับยังมีดีพอหรือภาพไผ่เมฆาของอาจารย์ปี้เหลียนยังมีดีพอหรือคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันถึงได้อวดดีถึงเพียงนี้ตีซิวยวนมีสีหน้าเปลี่ยนไปหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วท่านตีเชิญชมได้เลยภาพนี้เป็นภาพที่คุณสายธนันวาดขึ้นขอรับเมื่อเห็นตีซิวหยวนเดินเข้ามาจูฟูจึงเอียงตัวไปทางรูปภาพพรางเอ่ยเชื้อเชิญตีซิวหยวนพยักหน้ารับก่อนจะไปมองภาพทิวทัศน์ที่วางอยู่บนโต๊ะวินาทีต่อมาดวงตาของตีซิวหยวนก็เบิกโพร่งขึ้นสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อประการแรกสิ่งที่ภาพนี้มอบให้ตั้งแต่แวบแรกที่ได้เห็นก็คือความงดงามเกินบรรยายประการต่อมาการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่ยอดเยี่ยมไร้ที่ติลายเส้นลื่นไหลทิวทัศน์ทั้งระยะใกล้และระยะไกลเชื่อมต่อกันได้อย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบยิ่งนักแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแนวความคิดทางศิลปะของภาพที่แฝงเอาไว้จุดเด่นของภาพอยู่ที่ตัวบาคาฟในแม่น้ำสายเล็กๆที่กระโดดขึ้นมาจากแม่น้ำแฝงความหมายของพลังราวกับปลาที่กระโดดข้ามประตูมังกรตอนนั้นเองก็พบว่ายังมีเงาร่างหนึ่งที่งดงามและน่าเกรงขามกำลังเหาะเหินอยู่เหนือเทือกเขาส่วนปลาก็เปรียบได้เสมือนมังกรเสียงที่เหาะมาแน่นอนว่ากำลังพุ่งลงมาหาปลาตัวนี้ที่กำลังจะกลายเป็นมังกรนั่นเองสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือขณะที่กำลังชื่นชมภาพอยู่นั้นกลับให้ความรู้สึกราวกับสายลมยามวสันต์ฤดูให้ความรู้สึกสดชื่นเกินที่จะบรรยายออกมาได้อีกทั้งยังเหมือนจริงอย่างมากหลังจากนิ่งเงียบไปนานช่างเป็นภาพวาดที่งดงามยิ่งนักตีซิวหยวนขมวดคิ้วแน่นอดไม่ได้ที่จะสายหน้าพรางเอ่ยในใจนับตั้งแต่ที่ข้าทำอาชีพนี้มาเข้ามวลภาพมาหลายพันภาพภาพวาดที่งดงามก็ได้เห็นมามีรูเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่จนถึงวันนี้ข้าก็ยังไม่เคยเจอภาพวาดที่งดงามไร้ที่ติชนิดมาก่อนมิใช่นี่มันเป็นผลงานจากสวรรค์
ตีซื่อหยวนคิดได้เช่นนั้นก็หันไปทางจูฟูก่อนเอ่ยถามอย่างเคร่งเครียดเท่าแก่จูมีทราบว่าผลงานของสวรรค์ภาพนี้เป็นใครเป็นผู้วาดอย่างนั้นหรือหากเป็นไปได้ข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้พบหน้ายอดฝีมือท่านนี้สักครั้งคือเห็นท่าทางจริงจังของตีซิวหยวนจูฟูก็อดที่จะหนักใจไม่ได้จะพูดเช่นไรดีนะจะบอกว่าท่านเย่นั้นแม้จะดูอายุน้อยแต่พลังที่ออกมาจากร่างของเขานั้นน่าเกรงขามราวกับยอดเสียนก็มีปานอีกทั้งขณะวาดภาพด้านหลังของเขายังมีนิมิตอันน่าทึ่งปรากฏขึ้นอีกด้วยขณะคุณหนูที่ก่อนเปรมบัตอยู่ข้างกายท่านเย่ก็ยังเป็นถึงองค์หญิงก้าวแม้ความจริงจะเป็นเช่นนั้นแต่พูดไปแล้วตีซิวหยวนจะเชื่อจริงๆหรือมีหน้าอาจจะคิดว่าข้าจงใจกลั่นแกล้งอยู่ก็เป็นได้แล้วข้าควรจะทำเช่นไรดีตอนนี้ในหัวของจูฟูมืดมนเพราะแม้ท่านตีผู้นี้จะไร้พลังอำนาจแต่ด้วยฝีมือของเขาคุณนางและชนชั้นสูงมากมายล้วนแต่ให้เกียรติเขาทั้งนั้นหากเกิดไปล่วงเกินเขาเข้าแม้แต่เจ้านายของเขาก็คงจะต้องถูกตำหนิเข้าอย่างแน่นอนต้องบอกว่าเวลานี้สถานการณ์ของจูฟูมีได้สุดีไปกว่าตอนที่คิดเงินเมื่อครู่เท่าไหร่นักท่านตีพูดแล้วช่างน่าละอายใจยิ่งนักและจากนี้เงียบไปครู่หนึ่งจูฟูจึงจำใจเอ่ยออกมาเมื่อครู่หลังจากพวกท่านเย่ทานอาหารเสร็จก็จากไปอย่างรีบร้อนผู้น้อยจึงไม่ได้สอบถามอีกอย่างข้างกายของเขาก็มีคนที่ผู้น้อยมีกล้าล่วงเกินอยู่ด้วยผู้น้อยจะมีกล้าเอ่ยถามขอรับตีซิวหยวนได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งเงียบไปจากนั้นก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจผลงานของสวรรค์เช่นนี้คงมีเพียงยอดบุคคลเท่านั้นส่วนพวกเราก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาตีซิวหยวนยังเอ่ยไม่ทันจบหญิงสาวที่อยู่ข้างกายเขาดวงตาก็เปล่งประกายขึ้นพร้อมชี้ไปที่ตราประทับใต้ภาพแล้วเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนท่านปู่ยอดฝีมือท่านนี้เหมือนจะชื่อว่าท่านเย่ฉางชิงเจ้าค่ะเย่ฉางชิงหรือดินเช่นนั้นตีซิวหยวนและจูฝูก็ชะงักไปทันทีก่อนที่ดวงตาจะหลีลงแล้วหันไปมองตรงตราประทับปรากฏอักษรโบราณ3ตัวเขียนไว้เช่นนั้นจริงๆเย่ฉางชิงน่าจะเห็นชื่อบนตราประทับตีซิวหยวนและจูฝูต่างก็สุดลมหายใจเย็นเฉียบเข้าปอดเฮือกใหญ่เย่ฉางชิงหรืออารามฉางชิงท่านเย่ผู้นี้คงไม่ใช่ท่านเทพฉางชิงกระมังตอนที่170บุรุษผู้นี้ต้องเป็นของข้ามู่หลงลี่จูเท่านั้นคิดถึงตรงนี้ตีสีหยวนและจูฟูที่มีไปได้เคร่งเครียดก็อดไม่ได้ที่จะสื่อสารกันทางสายตาอีกครั้งตีสีหยวนพำนักอยู่ทิศตะวันออกของเมืองหลวงอีกทั้งเรือนของเขาอยู่ไม่ไกลจากเขาตะวันออกอันเป็นที่ตั้งของอารามฉางชิงมากนักก่อนหน้านี้หลังจากที่อารามฉางชิงสร้างเสร็จแล้วเขาก็ยังเคยขึ้นไปสักการะอยู่หลายคราอีกทั้ง2วันมานี้อารามฉางชิงยังปรากฏนิมิตสุดอัศจรรย์ขึ้นหลายคราทำให้ทางตะวันออกของเมืองหลวงเกิดเสียงฮือฮามีขาดสายและช่วงนี้ก็มีข่าวลือออกมามากมายบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะจิตใจอันตั้งมั่นของพวกเขาอารามฉางชิงจึงปรากฏนิมิตขึ้นบ่อยคราเช่นนี้สมบางคนก็บอกว่าท่านเทพฉางชิงและแควนต้าเยียนมีความเกี่ยวพันกันบางอย่างการที่ปรากฏนิมิตเช่นนี้คงเพราะท่านเทพฉางชิงได้สำแดงอิทธิฤทธิ์เพื่อประทานช่วยแก่แควนต้าเยียนทำให้ความคิดเห็นของผู้คนจึงแตกต่างกันไปทว่าเมื่อ2วันก่อนประดิษฐ์จางผู้ถูกขนานนามว่าเทพแห่งการศึกษาจากสำนักการศึกษาตงหลันได้ยืนยันว่าการที่อารามฉางชิงปรากฏนิมิตบ่อยเช่นนี้ต้องเป็นเพราะท่านเทพฉางชิงปรากฏตัวขึ้นในเมืองหลวงอย่างแน่นอนฉะนั้นจึงได้ทำร่างทองสะท้อนกลับอารามฉางชิงขึ้นทันทีที่คำพูดนี้ของบัณฑิตจางแพร่ออกไปก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนกลาโหนไปทั่วทั้งเมืองหลวงบรรดาการที่มีผลงานจากสวรรค์ชนีปรากฏขึ้นอีกทั้งผู้ที่รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ยังมีนามว่าเย่ฉางชิงซึ่งเป็นชื่อที่ใกล้เคียงกับท่านเทพของอารามฉางชิงอีกด้วยจึงมีความเป็นไปได้ว่าท่านเทพฉางชิงผู้นี้แท้จริงแล้วมีชื่อว่าเย่ฉางชิงแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าของตัวจริงของหอจุ้ยเซียนเป็นสื่อจื่อที่มีฐานะสูงส่งผู้ที่ทำให้จูฟูหวั่นเกรงได้เพียงนี้ก็คงมีเพียงคนของราชวงศ์เท่านั้นที่จะมีฐานะสูงส่ง
อีกทั้งการที่แขวนตาเยียนสร้างอารามฉังชิงขึ้นในเมืองหลวงแสดงว่าท่านเทพฉังชิงท่านนี้ต้องมีความเกี่ยวพันกับคนในราชวงศ์อย่างมากเป็นแน่ทีนี้ก็คาดเดาได้แล้วว่าท่านเยียผู้นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นท่านเทพที่อยู่บนอารามฉังชิงคิดถึงตรงนี้ตีซื่อหยวนก็ไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าปอดเฮือนใหญ่อีกคราเพียงพริบตาสีหน้าก็เต็มไปด้วยความปิติยินดีหากภาพนี้เป็นผลงานของท่านเทพฉังชิงฉะนั้นการได้เข้ามวลภาพผลงานของสวรรค์เช่นนี้แม้นตายเขาก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วลูกหลานตระกูลตีจะต้องภาคภูมิใจในตัวเขาเป็นแน่ส่วนจูฟูความคิดของเขานั้นมีได้ซับซ้อนอะไรผู้ที่สามารถทำให้องค์หญิงก้าวผู้สูงส่งมาคอยประนิบัติเช่นนี้ได้ทูตทางแคว้นตาเยียนผู้ใดกันจะมีคุณสมบัติเช่นนี้อีกทางผู้ที่รังสรรค์ภาพนี้คือเย่ฉางชิงฉะนั้นเย่ฉางชิงจะต้องเป็นท่านเทพฉางชิงที่ตั้งอยู่ในอารามฉางชิงเป็นแน่แต่เมื่อคิดถึงตรงนี้จูฟูก็รู้สึกเศร้าใจขึ้นมาก่อนในนี้หากเขามีความกล้ามากกว่านี้ต่อให้หัวจะหลุดออกจากบ่าได้มองท่านเทพฉางชิงผู้เก่งกาจท่านนั้นเต็มตาคงจะดีมิน้อยเลยทั้งคู่มองตาประทับอยู่เช่นนั้นจนเวลาผ่านไปครึ่งการทูบท่านตีนายท่านของข้าเวลานี้มีได้อยู่เมืองหลวงจู่ๆจูฟูก็ประสานมือคารวะให้แก่ตีซิวหยวนแล้วเอ่ยต่อแต่เรื่องการขมวนภาพนี้เป็นเรื่องสำคัญและมีความหมายยิ่งนักฉะนั้นผู้น้อยจึงตัดสินใจด้วยตัวเองมีว่าท่านจะต้องใช้กำลังกายกำลังใจรวมถึงกำลังทรัพย์เท่าไหร่ก็จะเป็นต้องขมวนภาพนี้ให้สำเร็จจงได้นะครับได้ยินเช่นนั้นเท่าแก่จูเริ่มมาถึงขั้นนี้ข้าก็จะขอพูดตามตรงนะตีซื่อหยวนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วโบกมือไปมาพร้อมรอยยิ้มหากไม่มีสิ่งใดผิดพลาดแล้วก็ภาพนี้คงจะเป็นฝีมือของผู้อาวุโสท่านนั้นส่วนข้าเองก็เป็นราชรอยคนหนึ่งของแขวนตาเยียนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากแขวนตาเยียนมีว่าด้วยเหตุใดภาพนี้ข้าก็จะไม่ขอรับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเช่นนั้นเท่าแก่จูท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกท่านตีนี่มันจูฝูมองตีซีหยวนได้ท่าทางอึดอัดเท่าแก่จูอย่าได้ขัดใจข้าเลยมาถึงขั้นนี้แล้วข้าก็จะขอลงมือทำเลยก็แล้วกันณหอสายลมจันทรามูหลงลีจูยืนเท้าเปล่าอยู่บนราวบันไดของชั้นผินมารู้แสงไฟจากบ้านเรือนเบื้องล่างอย่างใช้ความคิดส่วนพวกหลิวหรูเยียนที่อยู่ด้านหลังของนางก็กำลังเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเย่ฉางชิงในวันนี้ให้นางฟังอยู่ในตอนนั้นเองหลิวรูอี้ก็ปรากฏตัวขึ้นที่หัวบันไดนางเหลือบมองเงาร่างอันงดงามที่ยืนตระหง่านอยู่บนราวบันไดเบื้องหน้าด้วยใจสั่นระรัวก่อนจะเดินเข้ามาอย่างรีบเร่งท่านเจ้าหอเมื่อครู่มีข่าวมาว่าก่อนหน้านี้ท่านเย่ได้วาดภาพเอาไว้ที่หอจุ้ยเซียนภาพหนึ่งเจ้าค่ะหลิวรูอี้คงคารวะพลางเอ่ยด้วยเสียงนุ่มนวลว่ากันว่าท่านเย่ประทานให้แก่หอจุ้ยเซียนหลังจากผู้ท่านเย่จับไปแล้วก็ได้เชิญยอดฝีมือในการข้ามวนภาพของเมืองหลวงอย่างตีซิวหยวนมาเจ้าค่ะภาพวาดของเขาอย่างนั้นหรือเมื่อบางของมู้หลงลีจูของขึ้นก่อนจะเอ่ยต่อทิ้งตัวอักษรผู้กันที่แฝงจิตแท้แห่งเตาเอาไว้ที่หอสายลมจันทราแล้วในภาพวาดจะทิ้งอะไรเอาไว้กันนะตอนนั้นเองหลิวหรูเยียนก็เอ่ยขึ้นอีกท่านเจ้าหอให้ไปนำภาพนั้นมาหรือไม่เจ้าค่ะมีต้องเขาประทานภาพนั้นให้แก่หอจุ้ยเซียนย่อมมีเหตุผลของเขาก่อนที่จะได้พบหน้ากันข้าไม่อยากให้เขามีอคติใดๆต่อข้าเมื่อหลงลีจูท่าทางเต็มด้วยความเย็นชาพรางโบกมือปฏิเสธเอาเช่นนี้ก็แล้วกันข้าจะไปหอจุ้ยเซียนด้วยตัวเองหลิวรูเยียนรีบเอ่ยขึ้นท่านเจ้าหอให้ข้าไปด้วยเถิดเจ้าค่ะจากนั้นหลิวรูเยียนก็นำเมื่อหลงลีจูตรงไปยังหอจุ้ยเซียนเวลานี้มีว่าจะเป็นหอสายลมจันทราหรือว่าจุ้ยเซียนต่างก็ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดทางทิศใต้หลิวรูเยียนนั้นมีรูปร่างอวบอันแต่ด้วยเสน่ห์เย้าเยือนใจส่วนมู่หลงลี่จูเรากับเจ้าหญิงน้ำแข็งก็มีปานทันทีที่ทั้งสองคนปรากฏกายบนถนนที่คึกคักก็เหมือนทิวทัศน์อันงดงามปรากฏขึ้นในสายตาผู้คนทันใดนั้นรอบกายก็มีเสียงอึกทึกดังขึ้นรวมทั้งสายตาประหลาดมากมายบางคนถึงขนาดตะโกนเย้าหยอกวินาทีที่มู่หลงลีจูหยุดฝีเท้าลงนั้นไอ้สังหารอนัสพึ่งกลัวก็ปกคลุมไปทั่วถนนทั้งเส้นภายในพริบตาแทบจะทำให้ที่นี่กลายเป็นน้ำแข็งก็มีปาน
ขณะเดียวกันเสียงที่เย็นเยียบจนทะลุเข้าถึงกระดูกและหน้าสะพรึงกลัวก็ดังขึ้นหากกล้าสามหาวอีกข้าจะทำให้ที่นี่กลายเป็นนรกบนดินซะทันทีที่สิ้นเสียงบรรดาผู้คนที่มุงดูอยู่รอบๆต่างก็มีสีหน้าซีดเผือดแข็งค้าราวกับหินอยู่ที่เดิมโดยเฉพาะผู้ที่ส่งเสียงโห่ร้องก่อนหน้านี้ที่เริ่มรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาเป็นระลอกมิกิอึจตมาก็หมดสติไปเสียดื้อท่านเจ้าหอติวรูเยียนที่เดินนำอยู่ด้านหน้าก็มีสีหน้าซีดขาวลงทันทีพร้อมท่าทางหวาดกลัวจนถึงขีดสุดผู้หลวงริจูมีนิสัยเป็นเช่นไรนางย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจนางไปถึงดาวอัปมงคลและเคยทำลายสำนักแห่งหนึ่งมาแล้วกับมือตัวเองข้าไม่น่าฟังคำเจ้าเลยผู้หลวงริจูแค้นเสียงเย็นพร้อมด้วยดวงตาเย็นเยียบก่อนจะก้าวนำหน้าไปก้าวหนึ่งวินาทีต่อมาขณะที่นางจับไปที่บ่าของหลิวรู้เยียนทั้งสองคนพลันหายไปจากที่ตรงนั้นราคาผีสางก็มีปานมีกี่อึดใจต่อมาว่าถนนที่ผู้คนขวักไขว่ไปมากลุ่มคนที่มุ่งดูอยู่ก่อนหน้านี้ต่างก็สุดกายลงกับพื้นอย่างไรเรี่ยวแรงน่ากลัวช่างน่ากลัวยิ่งนักนางเป็นสตรีเช่นไรกันแน่นะนางเป็นนางมารอย่างนั้นหรือมินางก็มีเงาเงาหนึ่งพาดผ่านท้องฟ้าก่อนจะพุ่งเข้าไปยังชั้นบนสุดของหอจุ้ยเซียนจูฟูที่พอมีตะบะบารมีอยู่บ้างคล้ายกับสัมผัสได้แต่ในวินาทีที่เขาหันไปมองเป็นหลิวรู้เยียนและมู่หลงรีจูได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของเขาเสียแล้วโดยเฉพาะพลังอนาเกรงขามที่แผ่ออกมาจากกายของมู่หลงรีจูขณะที่สายตาจับจ้องไปยังภาพทิวทัศน์ของเย่ฉางชิงเธอได้นั่งชั้นบนสุดของภัตตาคารพรันไรซึ่งเสียงใดๆบรรยากาศกดดันเป็นอย่างมากถึงขนาดทำให้คนรู้สึกหายใจติดขัดส่วนพวกจูฟูต่างก็เหลือบมองสตรีลึกลับที่งดงามแต่กลับเย็นชาผู้นี้ด้วยความหวาดหวั่นสตรีผู้นี้เป็นใครกันแน่นะถึงทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญแขวนได้ถึงเพียงนี้อีกทั้งมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ในเวลาเช่นนี้หรือนางต้องการมาชิงภาพนี้จะเวลาผ่านไปกับครึ่งชั่วยามู่หลงรีจูก็ดึงจิตวิญญาณออกมาจากภาพวาดได้สำเร็จเขาช่างวิเศษอีกนักเพียงภาพเดียวก็ยังทำให้ข้าสามารถรับพลังได้ถึงเพียงนี้ท่าทางของมู่หลงรีจูจึงค่อยๆอ่อนลงไปหน้าเย็นชานั้นเผยสีหน้ายินดีออกมาจากนั้นดวงตาพรันเกิดประกายบางอย่างแวบผ่านก่อนเอ่ยอย่างทนงตนบุรุษผู้นี้ต้องเป็นของข้ามู่หลงรีจูเท่านั้นสิ้นเสียงมู่หลงรีจูก็แปลงกายเป็นลำแสงพุ่งออกไปทางนอกหน้าต่างในทันทีตอนที่171เขาคือบุรุษที่เจ้ามิมีวันเอื้อมถึงหลังจากมู่หลงรีจูจากไปแล้วใบหน้าที่มักแฝงด้วยรอยยิ้มอันมีเสน่ห์ของหลิวรู้เยียนก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาภายในพริบตาขณะเดียวกันไอเย็นเย็นเยียบก็แผ่คลุมไปทั่วทั้งชั้นบนสุดในฉับพลันทุกท่านหากมีอยากสร้างปัญหาทางที่ดีอย่าได้แพ้งพรายเรื่องในคืนนี้เอาไปเป็นอันขาดหลิวรู้เยียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงอันเย็นเฉียบพรางกวาดสายตามองทุกคนเล็กน้อยก่อนชายตัวไปราวกับผีสางหลังจากที่หลิวรู้เยียนจากไปแล้วเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งการทูบจูฟูและตีซิวยวนจึงได้สติกลับมาจากนั้นก็อดที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆไม่ได้ท่านตีสตรีเมื่อครู่นี้ท่านว่าดูคุณตาหรือไม่จูฟูยกมือขึ้นลูบปากพลางหันไปถามตีซิวยวนอย่าอดมิได้ตีซิวยวนขมวดคิ้วมุ่นหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยอย่างครุ่นคิดคล้ายกับผู้ดูแลชั้นพินของหอสายลมจันทราท่านนั้นหรือว่ามีชัยข้าก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันจูฟูพยักหน้าพลางกล่าวผู้ดูแลท่านนั้นของหอสายลมจันทราต่างก็สุภาพสง่างามข้ารับใช้ก็นุ่มนวลอ่อนโยนจูฟูสายศีรษะมีหยุดเมื่อกล่าวถึงตรงนี้มีใช่ต้องมีใช่อย่างแน่นอนตีซื่อยอมพยักหน้าเห็นด้วยช่างเรื่องวุ่นวายเหล่านี้เถิดมาเริ่มเข้ามวลภาพกันจะดีกว่าอีกด้านหนึ่งหลังจากที่มู่หลงรีจูออกจากหอจุ้ยเซียนแล้วก็ไม่ได้กลับไปที่หอสายลมจันทราในทันทีแต่กลับพาไปทางวังหลวงของแขวนต้าเยียนแทนทว่าขณะที่นางใกล้จะถึงวังหลวงแล้วนั้นเงาระหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยพลังอันแข็งแกร่งได้ทะยานขึ้นจากเบื้องล่างยังอุกอาจพร้อมกับขวางทางของนางเอาไว้คนตรงหน้าที่ปรากฏตัวขึ้นก็คือผู้เฒ่าคนหนึ่งหายเย่ฉางชิงอยู่ด้วยณที่นี้เพียงแค่แบบเดียวก็คงจะจำได้ในทันทีว่าผู้เฒ่าคนนี้แท้จริงแล้วเป็นใครกัน
ใช่แล้วเขาก็คือหลิวฉางเหอแห่งจวนผู้กล้านั่นเองที่นี่เป็นเขตวังหลวงของแคว้นตาเยี่ยนฉันท่านถอยกลับไปจะดีกว่าแม้การได้รับวาสนามาจากเมืองเสียวชื่อรวมทั้งการประเพณเพียรอย่างยากลำบากในช่วงนี้จะทำให้ตบะบารมีของหลิวฉางเหอนั้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากจนเวลานี้เรียกได้ว่าตบะบารมีของเขานั้นอยู่ในจุดสูงสุดของระดับก่อกำเนิดแล้วแต่หลังจากที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังปราณที่แผ่ออกมาจากร่างของมู่หลงรี่จูแล้วสีหน้ากลับเต็มด้วยความหวาดหวั่นเห็นได้ชัดว่าสตรีลึกลับที่เตรียมจะบุกเข้าวังหลวงผู้นี้มีตบะบารมีที่สูงส่งกว่าเขามากเพียงใดมู่หลงรี่จูปรายตามองหลิวฉางเหอเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้คนฟังถึงกับตกตะลึงงันว่าให้ฮ่องเต้แขวนตาเย็นมาพบข้าเดี๋ยวนี้ที่นี่เป็นเขตวังหลวงของแคว้นตาเยี่ยนเชิญท่านหลิวฉางเหอเอ่ยขึ้นอีกครั้งแต่ขณะที่เขาเอ่ยยังไม่ทันจบประโยคกลับมีพลังปราณอนาคตพุ่งเข้าใส่เขาในทันทีเมื่อสัมผัสได้ถึงอันตรายที่ไม่เคยพบมาก่อนหลิวฉางเหอก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปก่อนจะรีบปล่อยพลังออกมาต้านทานอย่างสุดกำลังและถอยหลังไปอย่างรวดเร็วเขาคาดไม่ถึงว่าสตรีลึกลับผู้มีตบะบารมีลึกล้ำผู้นี้จะลงมือเด็ดขาดเช่นนี้แม้จะอยู่เหนือวังหลวงก็ยังกล้าลงมือได้ให้ฮ่องเต้แขวนตาเยี่ยนมาพบข้าตอนนั้นเองมู่หลงลี่จูก็ได้ตะโกนขึ้นอีกครั้งราวกับคำพิพากษาของเทพธิดาวันนี้นางได้แผ่พลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาจากร่างอีกครั้งนี่มันหลิวฉางเหอถึงกับร่อนถอยไปหลายสิบจ้างรู้สึกราวกับมีก้อนบางอย่างติดอยู่ในลำคอจู่ๆก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นควรเอ่ยสิ่งใดออกมาดีบัดนี้เขามีตบะบารมีอยู่ในจุดสูงสุดของระดับก่อกำเนิดแต่ตบะบารมีของอีกฝ่ายเหนือกว่าเขามากอย่างน้อยคงมีตบะอยู่ในระดับแดนเทวาขึ้นไปแล้วเวลานี้เกรงว่าคนที่สามารถจะรับมือกับนางได้คงมีเพียงท่านบรรพบุรุษของราชวงศ์แต่เพียงผู้เดียวเสียแล้วและในตอนนั้นเองเสียงแหบแห้งและสงบนิ่งเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นให้นางเข้ามาข้าไม่ถึงว่าเจ้าจะบรรลุแล้วมู่หลงลี่จูเอ่ยขึ้นเรียบๆจากนั้นก็แปลงกายไปลำแสงทะยานเข้าไปในส่วนลึกของวังหลวงไม่กี่อึดใจต่อมามู่หลงลี่จูก็ปรากฏกายเหนือลานแห่งหนึ่งก็ได้พบกับเยี่ยนเทียนสานและเยี่ยนหยางเนียนที่ยืนตระหง่านอยู่กลางลานเรากับกำลังรอการปรากฏตัวของนางอยู่ถ้าไม่ถึงว่าไม่ได้พบกันสิบกว่าปีเจ้าก็จะยังมีนิสัยมู่ทะลุมิเปลี่ยนเมื่อเห็นมู่หลงรีจูปรากฏกายขึ้นตรงหน้าเยี่ยนเทียนสานก็เอ่ยหยอกล้อขึ้นพร้อมส่งรอยยิ้มอ่อนโยนให้มู่หลงรีจูมิได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาแต่ตั้งคำถามกลับไปท่านพ่อข้าเคยบอกว่าเจ้าอาจมิสามารถทำลายพัฒนาการของระดับก่อกำเนิดได้ชั่วชีวิตนี้แต่ข้าไม่ถึงว่าจะสามารถบรรลุเข้าสู่ระดับแดนเทวาได้รวดเร็วเช่นนี้มู่หลงรีจูไอถึงตรงนี้แล้วก็เหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างสีหน้าของนางเปลี่ยนไปก่อนจะถามด้วยความประหลาดใจหรือว่าเจ้ากำลังจะเข้าสู่ชั้นกลางของแดนเทวาแล้วเยี่ยงนั้นหรือเยี่ยนเทศานพงะเล็กน้อยก่อนจะยิ้มออกมาจู่ๆวันนี้ก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นหากไม่มีสิ่งใดผิดพลาดอีกไม่นานก็จะสามารถเข้าสู่แดนเทวาขั้นกลางแล้วคิ้วเรียวยาวของมู่หลงลี่จูขมวดมุ่นพรางเอ่ยอย่างครุ่นคิดหรือว่าเป็นเพราะภาพวาดที่หอจุ้ยเสียนภาพนั้นหรือดูเหมือนว่าเจ้าจะไปที่หอจุ้ยเซียนมาแล้วสินะเยนเดซันหัวเราะออกมาก่อนถามขึ้นอย่างลังเลจริงสิเหตุใดเจ้าถึงมาปรากฏตัวที่เมืองหลวงได้แล้วเหตุใดจึงต้องบุกเข้าวังหลวงในเวลานี้กันจุดประสงค์ที่ข้ามาที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากผู้หลงลี่จูมีช่องมีลับหล่อมคมไหนจึงเอ่ยออกมาตรงๆข้าอยากรู้ว่าท่านเย่ที่ไปหอสายลมจันทรากับเจ้าวันนี้แท้จริงแล้วมีตัวตนและเบื้องหลังเช่นไรกันแน่ท่านเย่หรือเยี่ยนเทียนสาและเยี่ยนหยางเนียนได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปแทบจะพร้อมๆกันมู่หลงลี่จูผู้นี้ต้องการจะทำสิ่งใดกันแน่ถึงได้มาสืบข่าวท่านแย่ค่ำมืดดึกดื่นเช่นนี้แม้เจ้าจะมีที่มาน่าเกรงขามแต่ผู้ที่มิอาจเอื้อมเช่นท่านแย่นั้นมิใช่คนที่เจ้าจะล่วงเกินได้คิดถึงตรงนี้เยี่ยนเทียนสาก็ขมวดคิ้วแน่นพรางเอ่ยถามอย่างเคร่งเครียดคุณหนูมู่หลงเจ้าจะถามเรื่องท่านแย่ไปทำไมกันก็ไม่มีอะไรมากบนปากของมู่หลงลี่จูคงขึ้นน้อยๆก่อนจะเผยท่าทางอ่อนโยนแก้มเขินอายออกมาหลายปีมานี้ข้าออกค้นหาไปทั่วทั้งจงยวนบางเพียงพบเจอบุรุษสักคนที่คู่ควรกับข้าแต่ข้ากลับต้องผิดหวังมาตลอด
แต่วันนี้ท่านแยกกลับผ่านการทดสอบที่ข้าวางเอาไว้อีกทางข้าได้เห็นภาพเหมือนของเขาแล้วก็รู้สึกพอใจอย่างมากฉะนั้นจึงได้มาถามถึงตัวตนและเบื้องหลังของเขากับเจ้าการทดสอบหรือทดสอบอะไรหรือว่าในแต่ละชั้นของหอสายลมจันทราคือการทดสอบทั้ง4ทันทีที่สิ้นเสียงของมู่หลงรีจูเย็นเถียนสารและเย็นหยางเนียนต่างก็ชะงักงันจากนั้นก็รู้สึกว่าร้องไห้มีได้หัวเราะมีออกใช่มู่หลงรีจูผู้นี้มีว่าจากชาติกำเนิดและเบื้องหลังหรือว่าพรสวรรค์ในการบำเพ็ญเพียรตัวถังใต้ลากเกรงว่าคงมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เทียบได้แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นแล้วจะอย่างไรเล่านางจะรู้หรือไม่ว่าท่านเย่ผู้นั้นสูงส่งเพียงใดกันเขาเป็นถึงยอดบุรุษที่มาจากสวงสวรรค์อย่าว่าแต่มู่หลงลี่จูเลยแม้แต่ตระกูลโบราณของนางเกรงว่าก็คงทำอะไรไม่ได้ในสตาของผู้อาวุโสเย่ตระกูลโบราณมู่หลงของนางนั้นมีได้แตกต่างไปจากตระกูลมนุษย์ธรรมดาตระกูลหนึ่งอยากให้ผู้อาวุโสเย่เป็นผู้ชายของตัวเองงั้นหรือเกรงว่าเจ้าคงกำลังเพ้อฝันอยู่กระมังใช่กำลังเพ้อฝันอยู่จริงๆเย่ดิซานหันไปสบตากับเย่งยางเนียนที่มีสีหน้านอบน้อมก่อนจะเอ่ยกับมู่หลงลี่จูคุณหนูมู่หลงหากเป็นผู้อื่นข้ายอมบอกเจ้าทุกอย่างที่ข้ารู้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับท่านเย่ขออภัยที่ข้าไม่สามารถบอกให้เจ้าทราบได้มู่หลงลี่จูดิ้นเช่นนั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปก่อนจะเอ่ยถามพรางขมวดคิ้วมุ่นเพราะเหตุใดอย่างนั้นหรือเย่ดิซานนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางจริงจังเอาเช่นนี้ก็แล้วกันเขาเป็นบุรุษที่เจ้ามิมีวันครอบครองได้ฉะนั้นข้าขอเตือนว่าเจ้าจงตัดใจเสียเถิดเพื่อไม่ให้ตระกูลโบราณมู่หลงของเจ้าต้องพบกับหายนะไปด้วยฮะมู่หลงลี่จูมีสีหน้าเย็นเยียบลงในทันที